เว้าฮอดเที่ยวแล้วก็ยังบ่พอเด้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามค่ะเพิ่นเชิญสัมผัสความงามของดอกพะย้อมหรือว่ากะย้อมนี่ละที่กำลังสิออกดอกบานสะพั่งหอมหวนทั่วท้องทุ่งหน้าบนถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาสีทางเขาบ้านเครือสูตรตำบลดงยางอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่ฮู้จักแพร่หลายรายละเอียดสิเป็นจังได๋ก็ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะเชิญค่ะขอเชิญท่านมาเที่ยวภาคอีสานมาดูดอกซากุระบานมาดูความสวยงามแห่งท้องทุ่งนาความสวยงามของดอกซากุระจำปาสีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกพะย้อมที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งหอมหวนไปทั่วท้องทุ่งนาครับปีใหม่เดือนมกราคมปีใหม่เดือนมกราคมนั่งดูสายลมใต้ต้นพะย้อมดอกพะย้อมหรือกระย้อมเป็นไม้ยืนต้นประเภทพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดหนึ่งที่พบในกัมพูชาอินเดียลาวมาเลเซียพม่าไทยและเวียดนามมีลักษณะใบที่เรียงสลับกันดอกมีสีขาวกลิ่นหอมนิยมนำเนื้อไปใช้ในการก่อสร้างลักษณะคล้ายกับต้นตะเคียนพะย้อมมีชื่อเรียกที่เป็นภาษาอีสานว่ากระย้อมเป็นไม้ต้นสูง 15-30 เมตรเปลือกสีเทาเข้มแตกเป็นร่องมักพบในป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบที่เป็นดินทรายมีสรรพคุณทางยาเช่นเปลือกต้นที่มีรสฝาดสามารถต้มดื่มแก้ท้องร่วงแก้ลำไส้อักเสบฝนทาสมานบาดแผลชำระแผลทุบใส่น้ำตาลสดกันบูดดอกจะมีรสหอมสุขุมปรุงเป็นยาแก้ลมบำรุงหัวใจลดไข้และยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้นายชูชาติราชจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าดอกพะย้อมหรือกระย้อมที่มักพบในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่บ้านเครือสูตรตำบลดงยางอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามพบว่ามีต้นพะย้อมกว่า100ต้นซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงในแถบภาคอีสานปีนี้โชคดีที่ฝนไม่มาตกในช่วงของฝนต้นหนาวนะครับมันเลยทำให้ดอกกระยอมหรือพะย้อมออกบานสะพรั่งได้ดีความพิเศษของมันก็จะหอมขึ้นในเช้าสู่ไปจนถึงตอนเย็นเลยแต่ว่าเมื่อหอมมันก็อยู่ได้ไม่นานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะโรยไปนะครับด้วยธรรมชาติเขามันเกิดที่แล้งอนุพันธ์สายพันธุ์กลัวจะสูญก็เลยต้องเอาหอมมาล่อเพื่อให้คนมาดูและก็มารักษานะครับนี่คือเสน่ห์ของเขาซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะได้สัมผัสกับกลิ่นหอมของพะย้อมทั่วท้องทุ่งนาตลอดทางเข้าบ้านเครือสูตรซึ่งพะย้อมไม่ได้ออกดอกมานานถึง3ปีแล้วเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำและเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่เป็นดินทรายทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระย้อมเส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามประจำปีพุทธศักราช2563เพื่ออนุรักษ์สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตลอดทั้งเกิดการสร้างรายได้ในชุมชนปรัชญาเวทแต่งกันทึกถ่ายภาพสุรเดชนิชนะทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงานดอกกระย้อมนะคะงามกระงามกินกระแซ่บเขาบอกว่าบนถนนสายวัฒนธรรมนครจำปาสีวัดสันค่ะค่ะ